ที่โรงเรียนเก่ามีหน้าผาก็อยากลองเล่นเป็นชมรมครับก็อยากลองเล่นก็เลยลองไปเล่นดูแล้วก็ชอบจนมาถึงทุกวันนี้ตื่นเต้นมากครับตอนแรกไม่คิดว่าจะจบได้ก็พยายามต่อวันที่อยู่ที่นี่จนจบได้ก็คิดว่าจะเป็นแชมป์โลกครับก็จริงๆกีฬาปีนหน้าผาไม่ได้อันตรายเลยครับเป็นกีฬาที่ปลอดภัยมากๆครับถ้าทำตามแบบว่ามาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับก็มันเป็นกีฬาที่มีความสนุกน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายมีความหลากหลายมีวิวมีทะเลมีอะไรมาลองกันดูนะครับที่นี่สวยไหมที่นี่อ่าวไรเลยแล้วต้นไทรนะครับต้องมาสวยๆมากต้องมานะฮะใช่ครับลองดูนะฮะ